สวัสดีครับนี้เป็นวันฮาโลวีนนะก็ต้องหาธีมของเล่นที่มันเข้ากับวันฮาโลวีนกันสักหน่อยนะครับก็ต้องมีพร็อพที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะก็อ่ะวางอีกตัวผมมีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันน่ากลัวมากกว่านะครับนะเจ้าทูมัสนะครับรถไฟทูมัสนะโอเควันนี้ก็มาในธีมฮาโลวีนนะครับวันฮาโลวีนของชาวต่างชาตินะซึ่งคนไทยก็ได้รับอิทธิพลนะครับจากกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีการแต่งตัวฮาโลวีนเต็มเฟสเลยไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่ไหนก็ตามนะครับก็มีรถเหล็กฮอตวิลที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ากับธีมฮาโลวีนนะก็เป็นตัวนี้เลยนะเป็นโมเดลคลาสสิกคลานะครับเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นรถในอุดมคตินะเอาแบบนี้ดีกว่านะก็มีความน่ากลัวหน้าเหมือนมังกรเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่ามันให้รายละเอียดเหมือนกะโหลกมากกว่านะครับเอามาประกอบในฉากนี้ด้วยแล้วกันนะวางเนียนๆไปกับเจ้าโทมัสนะครับเพราะว่าโทมัสนี่มันน่ากลัวนะดูหน้าดิหน้ามันหลอนๆนะครับ น่ากลัวเหมือนกันนะลองไปดูแบบกลางคืนนะดึกๆนะนี่นะครับเอาวางประดับแต่พระเอกของเราวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเจ้าโมเดล SD Ghost Rider นะครับลาย SD เนี่ยผมลืมคำย่อมันย่อมาจากอะไรนะแต่มันจะเป็นลักษณะของโมเดลที่มีลักษณะการบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเรื่องของสัดส่วนอัตราสัดส่วนเช่นหัวใหญ่ตัวเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็น Ghost Rider ที่ได้มาจาก Hyper Gokinนะสกิล1ต่อ10คลิปเก่าเนิ่นนานที่ผมทำคลิปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับกลับไปดูกันได้เลยนะตัวนี้ก็เป็น Ghost Rider นะครับซึ่งแถมมา Ghost Rider ก็เป็นอัศวินของ Marvel เป็นอะไรอ่ะซุปเปอร์ฮีโร่ของ Marvel อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจักรวาล Marvel นี่มันสุดเหนือขนานับนะ Ghost Rider ก็ได้สัญญาจากซาตานปีศาจนะครับนะให้ได้รับพลังตัวนี้เรามาดูในรูปแบบของ SD นะครับก็เป็นหน้าเป็นหัวกะโหลกเลยนะหัวกะโหลกนี่น่าจะเป็นสกิล1ต่อ6นะครับอ้าปากไม่ได้ไฟลุกก็จะเป็นลักษณะของไม่ใช่เรซินเป็นพลาสติก PVC เป็นยางนะครับนะน่าจะเป็นยางแล้วก็ตัวก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นชุดแจ็คเก็ตมันเงาเลยงานตัวนี้ผมก็เพิ่งจับเลยนะแกะออกจากแพ็คก็จับเลยนะครับได้ลิขสิทธิ์มาจาก Marvel นะตัวนี้นะครับลองเอามาวางในฉากนะเข้ากันเลยก็เป็น Ghost Rider SD นะครับตัวนี้รายละเอียดเข้ากับฉากสุสานของผมเลยเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆกันนะครับกับวันฮาโลวีนอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับรีวิวในวันฮาโลวีนนะครับยังไงก็ติดตามถูกใจช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับรีวิวทุกวันนะครับก็เดี๋ยวจะหาของแปลกๆนะครับมาให้ดูกันมาให้รับชมกันนะครับนอกจากของที่เราหาได้ตามเซเว่นแล้วก็ยังจะมีของที่หายากหาไม่ได้เดี๋ยวจะหามาให้รับชมกันนะครับมาดูแปลกๆกันในช่องซีเก้งทอยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งคอยด้วยนะครับ